จะดีกว่าไหมถ้ามีเครื่องมือแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเด็ดขาดกับกฎหมายยาเสพติดใหม่มีผลบังคับใช้ในวันที่9ธันวาคม2564เข้มเพราะเน้นปราบปรามให้สิ้นยึดทรัพย์ให้หมดครบด้วยมาตรการในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดตัดวงจรยาเสพติดให้เร็วที่สุดปัญหายาเสพติดจะลดลงไปอย่างรวดเร็วลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกฎหมายยาเสพติดใหม่เข้มรอบด้านทั้งป้องกันและปราบปรามตามยึดทรัพย์ตัดวงจรยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด